คำถามแรกเลยใครได้อะไรเขาถามว่าไอ้บูได้อะไรพี่ได้อะไรคนนั้นได้อะไรแม่ได้อะไรพูดแม่แหละมือถือผมแม่งตกเลยแบบไอ้เหี้ยกูนี่เป็นคนโง่กูเป็นคนเขลามากๆคิดว่าตัวเองเก่งมากคิดว่าตัวเองตัดต่อเก่งทำเพลงเก่งเฮ้ยไม่ได้แล้วพี่ผมจะไม่ยอมเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่รู้ว่าแม่กินข้าวหรือยังTo the O, to the A, to the K, old school. I'm not the quintet, but quartet. Oh oh. Welcome to O A K, A K A, old school. I'm not the quintet, but quartet. Oh oh.ต้องลากประวัติมาก่อนเพื่อจะได้เข้าใจแนวรวมทั้งหมด2ปีที่แล้วที่กลับไทยเรียนจบผมลาจากงานแล้วก็ทำบูชิมฟิล์มก็คือบริษัทตัวเองนั่นแหละเป็นบริษัททำหนังแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนทำหนังทำไปทำมาไม่มีอะไรได้วะทำหนังทำอะไรก็ไม่รู้ไปมาเพื่อนเลยชวนไปทำคอนเสิร์ตที่ไทยก็คือแบงก์นั่นแหละชวนมาทำคอนเสิร์ตที่ไทยกลับไปปุ๊บ 2-3 รอบแล้วก็ตอนนั้นกำลังทำฟีเจอร์ให้เพื่อนเรื่องนึงก็เป็นโปรดิวเซอร์ทำคลาวด์ซอร์ซิ่งทำอะไรกันอยู่ไปมาโควิดมาชิบหายหมดเลยครับสิ่งที่สร้างขึ้นมาจะยังไงเนี่ยจังหวะนั้นเองมีโทรศัพท์เข้ามาก็คือเป็นบริษัทสเปกคูลเลอร์เป็นบริษัทที่ทำหนังด้วยกันเขาเป็นบริษัทมีอุปกรณ์ทุกอย่างเขาโทรบอกว่าโอ้พรุ่งนี้ไปไวโอมิงนะไปทำไมอ่ะมีถ่ายไปทำบินไปขึ้นบินเจ็ตไปเลยโอ้เฮ้ยไม่ได้ถามเลยได้ตังค์เท่าไหร่ก็เลยถามว่าทำให้ใครอ๋อทำให้คานเย่เฮ้ยคานเย่เลยวะโนแมทเดอร์วอทกูจะไปทิ้งงานทุกอย่างเลยแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปด้วยความไม่รู้เลยแล้วตอนนั้นน่ะชีวิตกำลังแบบเบอร์อยู่เฮ้ยยังไงแต่ตอนนั้นน่ะคือเริ่มไปรู้จักไอ้บูแล้วบูคนที่ทำเพลงไอ้รู้ตัวให้แล้วก็ไอ้เบลมันจอหนักปะเป็นเหมือนคัดเบรกที่ไปเยี่ยวใช่ไหมตอนนั้นน่ะแล้วก็เลยไปทำงานได้คันเย่จากตอนแรกเขาวางแผนว่าจะไปแค่4วันไปมาผมอยู่ไป12วันทำที่นั่นแล้วก็กลับมาเบอร์เลยครับสมองพังเลยครับเพราะว่าผมใช้สมองเยอะมากมันโปรเจกต์แม่งแบบเต็มไปหมดจะทำนี่ทำโน่นโอ้แบบพุ่งเลยหมดเลยแบบอะไรนักหนากูเนี่ยแต่ทำแบบทุกอย่างพอกลับมาผมเขียนเดโมเพลงไว้หลายเพลงผมเขียนโปรเจกต์ว่าจะทำหมวกจะทำเสื้อขายผมเขียนหนังไว้ผมเขียนอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็ทะยานมันขึ้นไปผมคิดว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จผมทำไปเรื่อยจนเมื่อตอนสิ้นปีวันที่31ผมก็ไปเมาบ้านเพื่อนแล้วก็ตื่นมาแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะไปเดินเขากันแล้วก็วันที่1อ่ะเริ่มใช้ชีวิตกับไปชิลกันและเหมือนวันนั้นน่ะจังหวะที่มันพุ่งๆเหมือนผมรวบรัดเลยพุ่งๆแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากออกไปสร้างงานศิลปะอะไรสักอย่างในตอนที่มันกำลังแบบพุ่งพล่านผมเลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยกูอยากออกไปทำตอนนี้มึงว่างไม่ว่างบอกมันเพิ่งเริ่มงานก็เลยไม่ได้ไปแบบไม่โฟล์ไม่เอาละแล้วก็เลยโทรหาพี่คนหนึ่งพี่ไมค์เป็นเหมือนเมนเจอร์ผมทำหนังด้วยกันโทรไปคำถามแรกเลยเขาจะถามตลอดว่าใครได้อะไรเขาก็ถามว่าไอ้บูได้อะไรพี่ได้อะไรคนนั้นได้อะไรแม่ได้อะไรพูดแม่แหละมือถือผมแม่งตกเลยแบบไอ้เหี้ยกูนี่เป็นคนโง่กูเป็นคนเขลามากๆคิดว่าตัวเองเก่งมากคิดว่าตัวเองตัดต่อเก่งทำเพลงเก่งกูทำทุกอย่างกูจะเป็นคนประสบความสำเร็จกูจะพุ่งไปเลยกูจะพุ่งไปเพื่อครอบครัวกูจะต้องมีกินมีอยู่โดยที่กูจะขายทุกอย่างกูจะทำเพลงเยอะคนทำเพลงแต่ทำเองไม่ได้กูทำได้คนทำนี่ไม่ได้กูทำได้คือมันสิ่งที่มันบิ้วคืออีโก้แล้วผมตั้งคำถามตัวเองมาตลอดทำยังไงให้กูเป็นศิลปินโดยไม่ทุกข์อ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าในฐานะศิลปินผมจะต้องสร้างตัวตนที่เรียกว่าไอโอไปโอไอโอไอโอไอโอตลอดเกิดอีโก้ขึ้นตลอดซึ่งมันหลบไม่ได้ในฐานะศิลปินแล้วความหอมหวนของความสำเร็จความละมั่งคั่งเนี่ยโหโคตรน่ากลัวเลยแล้วผมก็โอเครู้ตัวแล้วว่าตัวเองจะออกไปแค่สร้างอีโก้คืนนั้นก็เลยพี่ก็บอกว่างั้นมึงตั้งสติก่อนแล้วก็มาคุยกับตัวเองก่อนก็เลยโอเคพี่ผมไปนั่งในห้องน้ำปิดไฟคุยกับตัวเองนั่งสมาธิเลยแล้วก็เห็นตัวเองก็เห็นตัวเบื่อแม่งเปิดเพลงเห็นตัวโมโหจะเปิดทำไมวะเห็นตัววุ่นวายนู่นนั่นผมเลยรวบรวมลมหายใจแล้วก็คุยกับตัวเองมันเหมือนไล่แรงล้มถ่วงเลยมืดดับเงียบแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าเออกูจะออกไปคืนนี้ทำไมอ๋อกูจะออกไปเพราะกูอยากใช้พลังที่มันพุ่งพ่านตอนเนี้ยเหมือนพลังตรงนี้มันเหลือล้นจริงๆอ่ะมันต้องใช้แล้วอ่ะออกไปมันก็คือการสร้างอีโก้แล้วก็คิดเออกูทำเพื่ออะไรใครได้อะไรทำไมวะอ๋อสรุปได้คำตอบว่ากูอยากออกไปทำเพราะว่ากูอยากให้ครอบครัวสำเร็จอยากอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองทั้งนั้นอ่ะเลยบอกพี่ว่าพี่ไมค์ผมได้คำตอบแล้วผมแม่งต้องให้คนอื่นก่อนเขาก็เลยบอกว่าอ้าวดิมึงจะทายยังไงล่ะสมมติว่ามีงาน2งานตรงหน้ามีงานที่มึงจะต้องตัดให้ตัวเองกับตัดให้คนอื่นก่อนมึงตัดให้คนอื่นก่อนได้ไหมตอนนั้นแม่งงงอยู่ไม่เมคเซนส์พี่อ่ะงั้นมึงมี100มึงให้คนอื่น60ได้ไหมแล้วมึงให้คนตัวเอง40แต่ว่า60เนี้ยมึงให้เขาแล้ว60ของเขาเป็นแบบ600 6,000 6,000อะไรนะเฮ้ยให้ได้พี่ผมให้ได้
ล้วเขาก็เลยเล่าเรื่องการมาอยู่อเมริกาพูดเรื่องอะไรแต่ตอนนั้นไม่ได้ฟังแล้วนึกผ่านมาบอกอีกคนนึงเฮ้ยจันไบผมว่าผมให้คนได้หมดเลยนะผมให้เงินได้ผมให้เสื้อผ้าผมได้ผมให้โอกาสได้ผมให้คำขอบคุณได้ผมให้เวลาได้ผมให้ความรู้ได้ผมให้ทุกอย่างได้เลยผมตั้งคำถามว่าผมให้ชีวิตใครได้ไหมแล้วผมก็ตอบว่าผมให้ไม่ได้ผมว่าผมไม่พร้อมในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ควรจะให้เพราะว่ามีคนหนึ่งให้ผมมาคือแม่ผมแต่ว่าแม่ผมเขาไม่ได้ deserve หรือว่าเขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้ในอายุของเขาเลยผมแม่งตั้งคำถามว่าแล้วที่ผมจะไปพุ่งทะยานเนี่ยหลังจากที่เจอโอกาสดีๆในชีวิตที่จะร่ำจะรวยจะเก่งจะดังแล้วผมรู้หรือเปล่าแม่กินข้าวอย่างผมรู้หรือเปล่าว่าพี่ชายทุกข์ใจขนาดไหนกับการที่เขาอาจจะไม่ทุกข์ใจเขาซัพพอร์ตผมแต่ว่าในลึกๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่ครอบครัวผมอ่ะมันเริ่ม disconnect เพราะว่าหลังจากโควิดหลังจากผมมีงานเยอะอะไรด้วยเราไม่ได้กินข้าวด้วยกันไม่ได้เจอกันผมว่าคืนนั้นผมเลยบอกพี่มาว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วพี่ผมจะไม่ยอมเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่รู้ว่าแม่กินข้าวหรือยังผมจะไม่ซื้อปลาที่แม่ผมชอบมากตัวละ5ล้านมาวางบนหน้าโรงศพไม่ซื้อคอมตัวละ10ล้านมาวางหน้าโรงศพพี่ผมอยากใช้ชีวิตใหม่พี่ผมอยากกลับไปใช้ชีวิตอย่างที่พี่ชายและแม่ผมเขาดีเซิร์ฟที่สุดทำยังไงพี่มึงก็กลับไปใช้ชีวิตแล้วมึงก็รักเขาให้มากที่สุดแล้วก็ได้ตั้งใจว่าเฮ้ยกูต้องให้คนอื่นก่อนเว้ยให้คนอื่นก่อนใช่วันนั้นผมให้คำตอบได้ว่าผมต้องให้เขาก่อนโดยไม่ต้องเขาก่อนคือให้ไปเลยแล้วอีโก้ผมจะไม่เกิดขึ้นเลยหลังจากที่มันเกิดอารมณ์นี้ขึ้นผมแม่งพิมพ์เลยปุ๊บ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 แม่งมีคนคอมเมนต์เลยอุ้ยขอบคุณมากผมมีไฟเกิดขึ้นนี่เนี่ยเพราะผมเป็นคนเห็นแก่ตัวทำเพลงเนี้ยผมแม่งแค่คิดว่าผมจะทำเพลงได้มากกว่าชาวบ้านผมจะทำเพลงจะทำเอ็มวีแล้วผมก็จะขายของแล้วผมก็จะรวยเพราะผมเป็นคนเห็นแก่ตัวผมเลยต้อง delete ego ด้วยการทำอย่างนี้เพราะหลังจากที่ผมใช้ชีวิตอย่างนี้นะผมแม่งแฮปปี้มากผมเป็นคนที่แฮปปี้ที่สุดในโลกตั้งแต่เกิดมาผมคุยกับแม่อย่างที่ไม่เคยคุยมาก่อนคุยเรื่องว่าเฮ้ยเราเคยมีปัญหาเรื่องอะไรการทำอะไรยังไงการต่อไปนี้จะทำอย่างงี้เฮ้ยแม่ผมแฮปปี้พี่ผมแฮปปี้ผมแฮปปี้ผมเชื่อว่าถ้าจิตใจเราแฮปปี้และครอบครัวแฮปปี้แล้วอะแค่ไปสเปนเวลากับการศึกษาอะไรบางอย่างคุณสามารถสร้างได้ทุกอย่างบนโลกและผมก็เชื่อความของผมทำได้อย่างนั้นได้สุดท้ายแล้วกูไม่อยากสร้างอีโก้แล้วกูก็อยากอยู่กับแม่อยากอยู่กับพี่อยากอยู่ครอบครัวเนี่ยความสุขแค่นี้เองความสุขไม่ซิมเปิลรู้ตัวดีเมื่อตอนตื่นเที่ยวทุกที่ทุกกลางคืนในตัวมีแบงค์พันหมื่นเพื่อนกูมีไม่ทันดื่มเพื่อนยืมไปไม่ยอมคืนล้มลงมาถึงนอนยืนท่วมถึงไปเมื่อวานสื่อคุยกับมึงแล้วไปกล้องไหนกล้องนี้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมมองกล้องไหนผมมองนี่ใช่ไหมหรือว่ามองกล้องมองอะไรกูคุยกับใครเนี่ยประเด็น